ห็นแววตะหงิดว่าอินโพสเตอร์ชนะผมไม่อยากให้อินโพสเตอร์ชนะแต่ผมสงสัยคนคนหนึ่งครับทัพทิมอยู่ในห้องนะแต่ทัพทิมไม่ยอมวิ่งมากดแต่หนูว่าเดินแล้วมองพี่บี้ว่าแบบทำไมพี่บี้ไม่ทำภารกิจวะหลับตาค่ะแล้วก็ชี้คนที่คุณเรียกเป็นอินโพสเตอร์ค่ะว้าสวัสดีครับผมบี้เดอะสกาครับและนี่คืออบองอัดอินเรียลไลฟ์ EP 5รวมยูทูบเบอร์ครับวันนี้ครับดูมีช่องอะไรบ้างครับผมเริ่มจากวีเอสโซครับแม็กซี่บิงค่ะป๊อปซี่บิงครับก๊อปปี้พันภูมิครับผมเดียวแวกครับพี่บิงทามครับผมพี่บิงทามค่ะโอเคครับแล้ววันนี้ครับเรามาเล่นตามคำขออีกรอบนึงครับผมวันนี้เป็น EP ที่5นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูให้ดู EP ก่อนหน้านี้ครับ EP 4สนุกมากนะฮะกลับย้อนกลับไปดูนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนค่ะทุกคนคราวนี้เราเล่นกัน8คนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีอินโพสเตอร์2คนซึ่งคือสับจริงแจกจริงนะคะแต่ถ้าใครได้อินโพสเตอร์เนี่ยน่าจะเกิดใต้ดาวโจนหรืออย่างพูดถึงพี่หรือเปล่าครั้งที่แล้วผมได้ครบเลยนะฮะโอเคค่ะทุกคนหลับตานะคะเดี๋ยวแจกให้นะคะลืมตาแล้วก็เปิดดูไพ่คาแรคเตอร์ของตัวเองนะคะคนหลับตาค่ะหลับตาแล้วอินโพสเตอร์2คนนะคะลืมตามาเจอกันค่ะอินโพสเตอร์หลับตาค่ะทุกคนคะเรามี10ภารกิจเหมือนเดิมนะคะลืมตาค่ะแล้วก็ไปทำภารกิจกันได้ค่ะไม่ได้คุยนะคะเพราะว่าเหลือสมาชิกอยู่4คนนะซึ่งเป็นอิมโพสเตอร์ไป2นะคะอีก2คนเป็นครูเมทเพราะฉะนั้นจำนวนมันเท่ากันก็แสดงว่าเกมได้จบลงแล้วนะคะและเป็นชัยชนะของอิมโพสเตอร์ค่ะลองมาทายกันดีกว่าค่ะว่าใครเป็นป๊อปทำเป็นงงอ่ะผมว่านะสองคนนี้แน่แน่ทำภารกิจด้วยกันแบบไม่เป่าตรงนี้มันฆ่าแบบอลังฉากมันเย้ยหยันมันเย้ยฟ้าคาดินมากแจ้งจบเพื่อนของคุณที่ฆ่าไงสองคนนี้ใครจะไปใช้มุกเซลลี่พอร์ตติดกันสองรอบไม่มีเทปก่อนผมก็ใช้มุกเซลลี่พอร์ตผมไม่ใช้แล้วทับทิมไม่ใช่เหรอไม่ใช่หนูว่าสองคนนี้เพราะเขาเดินทำภารกิจด้วยกันตลอดแบบไม่กลัวกันพี่มีคุณมีอะไรแก้ตัวไหมไม่มีโอ้โหชอบการขึ้นมาค่ะเราก็เปิดพร้อมกันค่ะนี่นี่ไงว่าแล้วเดินไปด้วย
กันผมดูทำภารกิจอยู่ภารกิจฆ่าคนพกมีดหรือคุณพกดาบซามูไรเนี่ยคุณฟันมั่วหมดเลยคุณไม่รู้หรอกว่าผมเล่นแบบไหนผมเล่นแบบเสียบปุ๊บจับแล้วนับในใจ1 2 3 4 5ครบคุณดาบเนี่ยคุณจะเล่นเสียบต่อเลยเล่นผิดเกมแล้วแหละคุณต้องเล่นเกมอื่นแล้วเล่นโหดมากผมมานับอยู่ว่าเขาตายไปอีกคนแล้วแล้วก็รู้เลยว่าแบบเหลือเท่านี้ต่อลูกอีกปุ๊บชนะเลยถือว่าเฉียบมากนะคะกับพี่ปื้มนะคะเป็นอิมพอสเตอร์ที่เฉียบมากเกมนี้ก็จบลงแล้วนะคะไปต่อกันที่รอบ2ค่ะโอเคค่ะกลับมาที่เกมที่2ของเรานะคะเกมนี้นะคะขอมีประกาศและมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะในเกมก็คือขอให้ฆาตกรนะคะนับคูลดาวน์30วิค่ะนี่เปลี่ยนกฎเพราะผมเลยใช่ไหมใช่เร็วเกินมาดูกันว่าตานี้จะสนุกและเข้มข้นขึ้นแค่ไหนนะคะทุกคนหลับตาค่ะจะเริ่มแจกไพ่กันแล้วนะคะโอเคค่ะตานี้ทุกคนรู้ตำแหน่งของตัวเองแล้วนะคะทุกคนหลับตาอีกรอบนึงค่ะอิมพอสเตอร์2คนลืมตามาเจอกันค่ะโอเคอิมพอสเตอร์หลับตาค่ะแล้วก็ทุกคนคะไปทำภารกิจกันค่ะคนเป่าครับเพราะว่าผมเป็นคนมาแก้ไอ้พาสเวิร์ดตรงนี้แล้วก็ผมคิดว่าเป็นทัพทิมกับเอกเป็นครับไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่ารหัสที่ผมเอามาก่อนเนี่ยมันถูกต้องและไอ้รหัสเนี่ยมันอยู่ตรงห้องข้างบนนู้นและทัพทิมอยู่ในห้องนั้นแต่ทัพทิมไม่ยอมวิ่งมากดหนูเดินมาค่ะแล้วหนูหลงหาทางลงไปเจอแล้วหนูอ้อมไปฝั่งนั้นแล้วหนูเจออีกอันนึงก่อนหนูเลยตั้งใจว่าจะเอาสองอันแล้วมาใส่ตรงนี้ทีเดียวใช่พอหนูเดินผ่านแล้วมันเจอค่ะแล้วเอกอ่ะจริงๆผมมาคนดีพี่อยากลองเสี่ยงหนูขี้เกียจหาแม่งไปกดรอบมันก็ไม่ได้เขาวิ่งไปเหมือนพี่ปื้มเห็นข้างบนก็เลยขี้เกียจเดินก็เลยเดินวนหาแถวนี้มาแต่มันมีตั้ง6ตัวเลยนะเอกโอเคค่ะทุกคนไม่รู้ว่ามีใครในใจกันเลยค่ะจนถึงเวลาหมดแล้วอ่ะทุกคนหลับตาค่ะแล้วก็ชี้คนที่คุณคิดว่าเป็นอิมพอสเตอร์ค่ะผลโหวตพี่คนสกิปมากกว่าผลโหวตนะคะก็กลายเป็นว่าตอนนี้ยังไม่มีคนออกค่ะคนทุกคนคะตอนนี้เหลือภารกิจอีก4ภารกิจนะคะเชิญไปทำภารกิจกันค่ะ
องเป็นชัวร์ครับ 100% เพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นคุณส่งซิกกับเอกและเอกน่าสงสัยอยู่แล้วเมื่อกี้คุณมองหน้ากันแล้วคุณแบบว่าชูนี้ไม่ให้ผมแค่ว่าคุยป๊อปคุยกันมาเฮ้ยเราพวกเดียวกันนะเออเชิญบอกว่าโพสเตอร์พวกเดียวกันเปล่าเฮ้ยผมบอกให้มาไม่เนี่ยผมว่าพี่ปื้มมีแววเพราะว่าพี่ปื้มเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้เราตายใจว่าเออว่ะผมบอกเลยแค่จะโหวตผมออกครูเมย์คุณเสียแบบว่าโปรเพลเยอร์เป็น1คนเลยนะฝั่งครูเมย์เนี่ยพี่ปื้มถ้าคุณไม่โหวตผมผมเชื่อคุณตาเป็นตาหน้าเออเอายังไงเอายังไงนะผมเป่าเพราะว่าผมต้องมีเหตุผลแล้วเคปก่อนหน้านะผมอาจจะแบบเซนเพี้ยนแต่ผมว่าอันนี้ผมว่าชัวร์คุณอย่าออกตัวแรงคุณตัวแรงผมบอกเลยได้เวลาโหวตแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนหลับตาแล้วก็ชี้คนที่คิดว่าเป็นอิมพอสเตอร์ค่ะโอเคชี้กันหมดแล้วนะโอเคทีนี้ลืมตามาดูผลลัพธ์ค่ะคุณโชว์มั่นใจใช่ไหมมั่นใจนะมั่นใจถ้าพี่ป๊อปไม่ใช่นะเอ้ยเห็นไหมผมบอกแล้วพี่ป๊อปไม่ใช่คุณเลน่าคุณเคียร์ตลอดเลยฆาตกรไม่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วฆาตกรก็ยังไม่ฆ่าเช่นกันตอนนี้ภารกิจยังเหลือเท่าเดิมนะคะเหลืออีก4ภารกิจค่ะทุกคนขอเชิญไปทำภารกิจกันต่อได้เลยค่ะคนต่างระแวงกันเองผมงงว่าทำไมพี่ไม่เป่าฮะผมไม่เห็นว่าหน้าตำแหน่งหน้าตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งที่พี่สามารถมองเห็นอีพอร์เตอร์ถ้าจะแทงพี่ต้องมองเห็นเซลล์รีพอร์ตบี้พอแล้วบี้ผมบวช1บี้แน่นอน 100% คุณคิดกันดีๆอีพอร์เตอร์เหลือ2แต่แกผมเห็นตอนที่ผมกำลังเข้าไปทำพี่พี่เพิ่งเดินไปเองแล้วก็กดบวชเลยใช่ๆเสียบเสียบแล้วรีพอร์ตเลยได้คอนเทนต์ด้วยเซลล์รีพอร์ตแน่นอนในใจลาแล้วทุกคนหลับตาแล้วก็โหวตคนที่คุณคิดว่าเป็นอิมพอสเตอร์ค่ะโอเคคนโหวตแล้วนะคะลืมตามาดูผลโหวตค่ะทุกคนทุกท่านครับเป็นข้อพิสูจน์นะครับผมว่าเนี่ยพูดมากนะฮะพูดมากจะโดนโหวตจะโดนสงสัยนะฮะจำไว้นะถ้าเกิดเป็นหนังจีนนะคือตอนนี้คุณโดนเสียบตายแล้วมึงเชื่อกูมันเซลล์รีพอร์ตสีแดงหรือเปล่าไดอิงแมสเซจของพี่ปื้มชวนเลยตอนนี้นะคะเหลือผู้เล่นอยู่5คนกับอิมพอสเตอร์ที่2นะคะนั่นหมายความว่าเหลืออีกแค่1คิวนะคะอิมพอสเตอร์ก็จะเป็นฝ่ายชนะนะคะได้เวลาทำภารกิจค่ะทุกคนขอให้โชคดีค่ะถ้าเห็นว่าอิมโพสเตอร์ชนะผมไม่อยากให้อิมโพสเตอร์ชนะแต่ผมสงสัยคนคนหนึ่งครับเขามีแววจะเอามีดไปแทงคนอื่นครับแม่ครับบี้แน่นอน 100% บี้เขาต้องแบบว่าเสียบปุ๊บเป่ามันได้คอนเทนต์แบบอิมโพสเตอร์มืออาชีพครูโอ้โหเขาต้องทำงั้นแล้วแป้งเอามือจกปุ๊บนี่ไม่ใช่คือหนูล้วงกระเป๋าเดินอยู่แล้วพี่ตี้แต่ผมสงสัยที่แป้งอยู่กินไข่มาสามเทินแล้วไม่เสร็จนาทีภารกิจก็ไม่มีคนเดินผ่านมาตลอดเลยต้องเสี่ยงกันแล้วแต่หนูว่าเดินแล้วมองพี่บี้ว่าแบบทำไมพี่บี้ไม่ทำภารกิจวะพี่บี้ยืนคุยกับกล้องตรงนี้นานมากใช่แล้ว
แล้วหนูก็เลยแบบมาแอบดูว่าแบบพี่ๆอยากจะฆ่าใครหรือเปล่ายากว่ะน่าฉลาดฉลาดมันต้องมีคนอย่างนี้เว้ยพี่พยายามเล็งอยู่ว่าอิมพอสเตอร์จะแพงพี่ก็เลยพร้อมที่จะกด emergency call แค่นั้นแม่ว่าคำพูดของพี่ปื้มมีเหตุผลเออว่าได้เวลาโหวตแล้วทุกคนทุกคนหลับตานะคะแล้วก็โหวตคุณที่คุณที่เป็นอิมพอสเตอร์ทุกคนขอบคุณมันเอกชัดมากคนลืมตามมาดูผลโหวตอะไรยังไงพี่คุณต้องเปิดดีค่ะตัวราคาสีแดงเฮ้ยตายแล้วพี่แป้งชัวร์พี่แป้งกับทั้งทีมแล้วแหละมันเป็นต่อไปเนี่ยโอ้โหวันนี้อ่ะโอ้โหมีใครเป็นหรอเป็นโอ้โหคือชนะโหดมากไม่ฆ่าเลยนะใช่ไหมไม่คิวเลยโหดกันเองบอกผมมารู้อยู่แล้วว่าบี้เป็นคนดีแต่อยากโอ้คุณนี่ผมอยากให้ได้คอนเทนต์คุณต้องเปลี่ยนเรดาร์คุณมองคุณอ่ะคุณไม่ได้นะทั้งหมดคืออมองอัดอินเรียลไลฟ์ EP 5นะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมฝากไปกดติดตามช่องแต่ละช่องด้วยนะครับผมแม่ซีบิงค่ะติดตามด้วยนะคะกาแฟเพลินมุงครับผมช่องโอแวร์ครับผมช่องเบียร์โซครับครับพี่ครับพี่ครับค่ะก็อย่าลืมนะฮะอยากให้เกิดอะไรขึ้นกับ Among Us In Real Life ก็คอมเมนต์บอกนะครับผมสำหรับนี้พวกเรานะครับ Among Us In Real Life กับยูทูบเบอร์ของประเทศไทยนะครับผมก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายขอบคุณมากจุ๊บๆบ๊ายบาย